ันแบบเต็มที่เลยค่ะระยะทางของการแข่งขันนะคะก็จะเริ่มจากบริเวณถนนคนเดินหน้าสวนพระเงินส่วนเส้นชัยอยู่ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ค่ะคนนี้แอบมีกองเชียร์มาขนาบข้างด้วยนะคะเนี่ยผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ได้แก่คุณสมบัติภูลช่วยค่ะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 10,000 บาทและถ้วยเกียรติยศแถมข้าวสารไปอีก1ถุงค่ะกันด้วยอันที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในงานนี้ก็คือการรวมตัวกันของเด็กแฝดในจังหวัดอุทัยธานีค่ะโอ้โหไปแล้วเยอะจริงๆเลยนะคะจูงมือกันมาเป็นคู่คู่ทั้งหมด45คู่จาก8อำเภอค่ะแต่ที่พิเศษสุดๆเลยก็เห็นจะเป็น3สาวนี่แหละค่ะผู้ชมเชื่อมั้ยคะนี่คือแฝด3สาวใบเขาแม่หน้าตาสวยทุกคนเลยนะคะไม่รู้ว่าพวกเธอชื่ออะไรกันบ้างชื่อ3ค่ะชื่อ2ค่ะคุณรักทุ่นแรงเหลือเกินนะคะเพราะว่าสนามแข่งนั้นเต็มไปด้วยโคลนชุ่มน้ำบรรยากาศก็จะเลอะเทอะเฉอะแฉะอย่างที่เห็นนะคะสภาพแบบนี้มีล้มต่อเข้าเส้นชัยแทบจะทุกทีมเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้พอเข้าเส้นชัยปุ๊บถึงกับต้องลงไปนอนแผ่สองสะดึงเลยค่ะส่วนทีนี้สิคะเขาเรียกว่าเข้าเส้นชัยแบบร้อยล้ำค่ะเห็นแบบนี้รู้แล้วนะคะว่าทำไมถึงมีความสามัคคีกันขนาดนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวนอกลู่ค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ